ซื้อขาย ID FIFA ต้องนี่เลย ID FIFA 4 Shop by Oat นะครับรับบริการซื้อและขาย ID FIFA Online 4มีทั้ง M ล้วนนะครับทีมพร้อมเล่นของใหม่ตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอนนะครับตอบเร็วทันใจด้วยนะครับผมมีบริการรับดึงนักเตะและโอน M ทุกรูปแบบนะครับสนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับหรือทักแฟนเพจได้ที่ร้าน ID FIFA 4 Shop by Oat นะครับผมยังอยู่กันใน ID เดิมนะครับสำหรับ ID ที่เรารีวิวคริสเตียโนโรนัลโด22 TOTS ไปนะครับผมวันนี้ครับถึงคราวของเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับผมเดี๋ยวให้เทียบกับปีเก่าก่อนแล้วกันฮาแลนด์ถ้าเทียบกับปีเก่านะครับสเตตจะดูโดดเด่นกว่าชัดเจนนะครับผมแต่ว่าเรื่องของการเลี้ยงบอลของโคมบอลเนี่ยมันจะดูน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยเป็นปัญหานะเพราะว่าฮาแลนด์ไม่ใช่เป็นคนที่เลี้ยงบอลดีอะไรขนาดนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความอึดกับความดุดันเนาะที่มากกว่านิดนึงส่วนการมงเนี่ยการมงเพิ่มมา7ก็จริงครับแต่การกระโดดของเขามีแค่98นะครับเราจะไม่ได้เห็นการกระโดดเหมือนด็อกบาเลวานดอฟสกี้ที่กระโดดสูงๆแล้วก็มาเคกไม่มีเลยนะครับฮาแลนด์จะเป็นตัวที่สูงชิบหายแต่เวลากระโดดมงชอบเขย่งครับเป็นอะไรไม่รู้ครับตัวก็สูงกว่าชาวบ้านแต่ว่าเวลาเปิดมงให้ชอบเขย่งแบบกระโดดนิดนึงอ่ะไม่มีแรงกระโดดอะไรแบบนี้ครับ yeah. เป็นบ่อยมากครับแล้วผมก็เสียดายขอมากเลยนะนิสัยครับอันนี้ผมบอกข้อดีเลยนิสัยก็คือนิสัยของปีนี้ครับมีฟินิชช็อตนะครับซึ่ง22 TY ไม่มีเลี้ยงบอลได้เร็วได้รับบาดเจ็บง่ายอันนี้มันไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บเท่าไหร่นะส่วน22 TY มันจะมีหลีเลี่ยงใช้เท้าที่ไม่ถนัดก็คือไม่ใช้เท้าขวานะครับสกิลนี้ไม่มีใน22 TOTS แถมเท้าขวาฮาแลนด์เป็น4ด้วยนะครับผมส่วนเรื่องรูปร่างก็ตามนั้นนะครับหนาพิเศษก็คือหนาแบบหนาจัดๆนะครับส่งผลให้เวลาเลี้ยงบอลซิกซ้ายขวาเนี่ยโคตรจะอืดเลยนะครับต้องเน้นทางตรงอย่างเดียวเลยเออร์ลิงฮาแลนด์ค่าพลัง108 FP 25นะครับเออร์ลิงฮาแลนด์อยู่ในทีมนี้ครับ OVR เฉลี่ย121นะครับเท่ากับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมความเร็วครับ127แล้วสปีดต้อง120จบสกอร์อีก127นะครับพลังการยิงครับ125นะครับแล้วก็ยิงไกลครับ110ยิงไกลเนี่ยต้องบอกว่าถ้ายิงหักเข้าซ้ายเนี่ยมันทำได้ดีนะครับทำได้โอเคเลยแต่ไม่ได้โกงเท่าโดละกันทำได้โอเคดีเห็นตำแหน่งครับ125นะครับจะบอกว่าหาช่องเร็วมันก็หาได้นะแต่ว่าแผ่นนี้มันอื่นบวกกับด้วยความที่ว่าฮาแลนด์ค่อนข้างหนานะครับมันเลยออกตัวช้ามากๆนะครับก็ต้องอาศัยแบบจ่ายบอลตรงๆแล้วก็วิ่งตรงๆนะครับเขาจะได้ดูเร็วนะครับวอลเล่121เตะลูกโทษอีก123นะครับส่วนการส่งสั้น114อ่านเกม110โอ้โหเปิดบอลอ๋อเปิดบอลส่งไกลมันมีแค่86ถึงว่าครับผมรอให้มันเปิดบอลกับส่งไกลปุ๊บโคตรจะห่วยแบบห่วยโคตรๆนะครับห่วยแบบบรมมาห่วยอ่ะสมควรกับค่าพลังละนะยิงโค้ง119นะครับบวกกับฟินิชช็อตเท้าซ้ายถือว่าชัดเจนนะครับทำได้ดีกว่าปีอื่นแบบชัดเจนเพราะว่าในขณะที่ปีอื่นเนี่ยหักเข้าซ้ายปั่นแทบจะดาวังคารแต่ปีนี้หักเข้าซ้ายปั่นดูได้ในไฮไลท์นะครับเลี้ยงบอลกับควบคุมบอลครับ116นะครับคล่องตัวอีก114นะครับส่วนในเรื่องของตอนเนี้ยเวลาวิ่งเร็วมันจะไม่ค่อยเห็นผลครับแต่ว่าถ้ายืนเฉยๆแล้วแบบกดบังบอลแล้วแบบพิงบอลนะอันนี้ค่อนข้างจะเห็นผลว่าฮาแลนด์เขาทำได้ดีนะครับสมดุล120ครับใช่ครับไม่ล้มเลยครับแต่ปิวครับผมเวลาเจอปะทะอาจจะเป็นเพราะว่าผมกดบางบอลไม่ดีด้วยนะครับเพราะว่ากดบางบอลไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่วงบอลอีก119นะครับแข็งแกร่ง123ครับดุดัน115กระโดด111และควบคุมอารมณ์อีก124ผมจะย้ำเสมอนะครับว่าเท้าซ้ายของฮาแลนด์นะครับว่าเท้าซ้ายของฮาแลนด์และก็ย้ำอีกทีว่าเท้าซ้ายของฮาแลนด์ค่อนข้างดีแต่เท้าขวา4นะครับช็อตนี้ยังมีปัญหาอยู่นะครับแม้จะให้มา4เนี่ยแต่ก็ยังทำได้ดีไม่สุดฮาแลนด์เท้าขวา4ครับเท้าที่ไม่ถนัด4เนี่ยมันเป็น4แบบเหมือนเมสซี่อ่ะครับมันไม่ใช่เหมือนแบบว่าอองรีเท้าซ้าย4หรือว่าเบนซิม่าเท้าซ้าย4อ่ะมันเหมือนกับเมสซี่ที่เท้าขวา4ที่แบบว่าเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าแข่งใจอะไรยังไงไปดูในไฮไลท์พร้อมกันครับผมสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์22 TS 65ครับผมถ้ามันมาฟอร์มจะเหมือนยูไนเต็ดมั้ยครับตอบไม่ได้น้องก็ต้องรออยู่ดีมั้ยไปแล้วครับฮาแลนด์ฟินิชช็อตหน่อยปั่นโค้งๆไปครั้งแรกตาแรกยิงครั้งแรกด้วยฮาแลนด์
ือเพราะว่ากูอวยฮาแลนด์วะทำไมมันยิง2ทีมันเข้า2ลูกแล้วมันคือมันต้องเล่นแบบช้าๆเว้ยแต่คือช่องเรามันเป็นช่องแบบใจร้อนไงเราต้องแบบรีบๆเล่นฮาแลนด์ลูกพ่อโอ้โหเท้าขวาแอนโทนี22ทีเก่งไหมยังไม่ได้ลองน้องดูจากพลังนะอ่ะพี่พูดรวมๆเลยพลัง22 GS เก่งทุกตัวเอาแค่พลังนะน่ารักมากครับจากใจครูพละใจเกเรน่ารักมากครับจากใจพละครูเกเรดีนะครูพละของผมเป็นครูผู้หญิงปังขอบคุณมากครับผมอองเรียไว้68ไหวมั้ยครับไหวครับสวยครับพี่โอ้โหยิงซ้ายทำไมอ่ะขวาสี่ระดับนี้ต้องยิงขวาดิพี่ช้าแบบไม่ทันใจไวสรุ่นเลยว่ะโอ้โหล้ำหน้าพี่เราจะกลายเป็นฮาแลนด์ครับพี่เป็นน้องผมใช่เปล่าฮะก็ถือว่างองแงอยู่มาสตรีมกินข้าวเหรอใช่ว่าจะตั้งหัวทะหน้านี่มันก็กลัวคนดูหิวเอาเลยเป็นข้าวกล่องแล้วกันพี่กล้าเดี่ยวกับปูตินไหมโอ้ยถ้าเป็นปูตินเฉยๆก็ได้กล้าอยู่แล้วเนาะไม่ต้องปูตินหรอกเองกล้าเดียวพี่ไหมคือฟิวนะแค่นั้นแหละเดี๋ยวพี่ส่งตีนซ้ายไปตีนซ้ายไปหาแลนตีนขวาพี่โดปังหาแลนเดียวฟาวโอ้ไม่ฟาวอ่ะไม่ฟาวใช่ไหมไอ้ไม่ยิงซ้ำมาพี่เอาจอยกูหลุดเลยฮัลโหลแต่เท้าขวายังไม่ได้โชว์นะแต่ผมชอบเท้าซ้ายยิงไกลมันนะผมอยากกดเจอนักแข่งสักครั้งเหรอเองก็ไปดูสตรีมนักแข่งดีช่วงที่แบบกดแรงค์ซูเปอร์แชมเปี้ยนแล้วแบบมันไม่มีใครกดเลยอ่ะเองก็กดเลยเซฟอีกแล้วมงโอเคฮาแลนด์พี่โดกูไม่ต้องโชว์ละฮาแลนด์กูเก็บเรียบ2ประตูอ้าวฮาแลนด์ครับได้ปะได้เลยชิวๆรูดิเกอร์ยังเป็นยูเก่งครับผมยังสนใจบวก8อยู่เลยถ้าอยู่ในทีมก็น่าจะอยู่ยาวแหละพี่ใช้บวก8อยู่มันยังโดนดรอปเลยยังไม่ใช้เบนดี้อะไรอย่างนี้ดีกว่าทำเป็นจะส่งพะเจ้านี่ไงล่ะไม่ล้ำครับพี่เราเร็วกว่าครับเราคือฮาแลนด์เบียดด้วยมาผมว่าเท้าขวามัน3แน่เลยวะมันหลอกตาเราเนี่ยมาดูให้ไวเลยกันหลอกเล่นไปเลยครับฮาแลนด์ครับผมเรามันเร็วที่สุดในปฏิพีอยู่แล้วเขาชิปมาเราชิปกลับเบนเซม่า22 TS มันเสียตรงซ้าย4ว่ะเฮียแต่ถ้ามันคมอยู่แล้วมันก็คงไม่มีปัญหามั้งเหมือน BTB ครับผมเพิ่งกลับมาเล่นด็อกมาเป็นไหนดีสุดครับหรือแนะนำตัวอื่นมันจะมีคนชอบไอคอนนะครับถ้านับไอคอนก็ไอคอนเก่งสุดในด็อกมาแต่สำหรับผมคือเชลซีเพราะมันจะดูวิ่งเร็วเป็นไงครับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับตั้งแต่ไฮไลท์มาเนี่ยยิงเท้าขวาแทบจะไม่เข้าเลยใช่ไหมครับใช่แหละพวกกูเป็นคนตัดนะครับยิงเท้าขวาผมลองปั้นดูแล้วไม่มีช็อตไฮไลท์ยิงเท้าขวายิงไกลยิงในกรอบไม่มียิงแปลกๆอะครับสำหรับผมมันคือเท้าขวา 3.5 ถึง 3ไม่ได้เป็น4เลยนะแล้วก็เจ้าตัวเวลาจะยิงไกล
หักเข้าขวาเมื่อไหร่ชอบยิงไซก้อยครับชอบแบบใช้เท้าซ้ายอ่ะมันอาจจะมีนิสัยแบบหลีกเลี่ยงเท้าที่ไม่ถนัดหรือเปล่าแล้วแบบลืมใส่มาหรือเปล่าเพราะว่าผมสังเกตว่าหลายรอบแล้วผมหักเข้าขวาแม่งยิงซ้ายตลอดในสตรีมก็เห็นนะครับแต่ถามว่าผมชอบไหมผมชอบกว่าเดิมเพราะว่าฮาแลนด์ตัวนี้มันยิงไกลดีขึ้นแล้วก็ปั่นซ้ายทำได้ดีนะครับผมก็เลยชอบแค่นั้นเองครับเนี่ยมันไม่ได้เก่งกว่าโดนะฮาแลนด์ไม่ได้เก่งกว่าโดแต่ฮาแลนด์แค่อัพจากเดิมมาดีพอสมควรครับสำหรับใครที่เป็นฟูลดอทมุนฟูลนอร์เวย์ฟูลแมนซิตี้เก่งครับซื้อไปได้เลยนะครับส่วนข้อเสียก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ลืมบอกไปก็คือการมงนะครับผมเปิดมงทีไรขย่งทุกทีสูงหายตายหาแต่ไม่ได้กระโดดสักทีนะครับสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับส่วนเบนเซม่าครับอยากดูกันหรือเปล่าครับสำหรับไฮไลท์ครับถ้าอยากดูก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าคล้ายๆโดก็คือเก่งไม่เก่งแต่เก่งมากกว่าเดิมไหมก็นิดนึงหรือมั้งนิดนึงหรือมั้งพลังก็ดูเถื่อนนิดแต่ว่ามันดูไม่ว้าวอาจจะเป็นเพราะเบนเซม่าแม่งเก่งชิบหายคล้ายๆโดอะไรแบบนั้นอย่างนั้นหรือมั้งครับก็เลยไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ตามนี้นะครับชอบคลิปนี้ชอบฮาแลนด์นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นแรงกำลังใจให้ทีมงานสนุกคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ